สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้2คนวันนี้นะครับก็เป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนโดยหนึ่งในนั้นนะครับก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีเป็นหญิงอายุ74ปีนะครับซึ่งวันนี้นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เดินทางไปเยี่ยมโดยผู้ป่วยท่านนี้นะครับก็ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลเอกชนที่อำเภอหัวหินซึ่งตอนแรกเนี่ยก็มีอาการรุนแรงนะครับด้วยภาวะปอดอักเสบและเป็นผู้ป่วยที่ทำให้คณะแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีนั้นพบสูตรการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่มีอาการรุนแรงนะครับโดยใช้ยาต้านไวรัสเอสร่วมกับยาโอเซลทามิเวียนะครับที่เป็นยารักษาโรคไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วยซึ่งก็ได้ผลดีกับผู้ป่วยครับไปฟังอาการอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขครับผู้ป่วยนี้เป็นหมอนะครับเป็นผอโรงพยาบาลที่ในอู่ฮั่นมาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วก็มาป่วยที่หัวหินนะครับแพทย์ที่หัวหินก็ทำการรักษานะครับแล้วก็ทดลองการใช้ยาต้านไวรัสเอดที่นั่นแต่ยังไม่ดีขึ้นนะครับก็ส่งมาที่นี่แล้วก็เป็นข่าวที่คุณหมอทั้งสองท่านได้ค้นคว้างานวิจัยแล้วก็ลองทดลองยาต้านหวัดนะครับเพื่อทดลองแต่ใช้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ประสบความสำเร็จภายใน48ชั่วโมงคนไข้ก็อาการดีขึ้นนะครับแล้วก็พยายามตรวจเลือดก็เป็นเนกาทีฟนะครับมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ประมาณทั้งหมดใช้เวลาประมาณ20วันนะครับนั่นก็เป็นเสียงยืนยันนะครับจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านสาธิตปิตุเตชะครับค่ะโดยวันพรุ่งนี้นะคะญาติก็จะมารับผู้ป่วยกลับบ้านแล้วก็จะพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่ออีกเป็นระยะเวลา2เดือนซึ่งทางคณะแพทย์ก็นัดให้ตรวจเชื้ออีกครั้งใน14วันขณะเดียวกันแพทย์ของไทยก็เตรียมที่จะแบ่งสูตรยาในการรักษาเชื้อไวรัสโควิด-19ให้กับจีนและเกาหลีเพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยในอนาคตด้วยค่ะ